เกตวันนี้วันที่23ตุลาคม2563ในที่สุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ยื่นยัตติยาวเฟื้อยแล้วครับ 2-3 ข้อเพื่อเปิดอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ให้มีการประชุมวิสามัญรัฐสภาในวันที่26-27ซึ่งแบ่งเวลากันแล้วฝ่ายค้านเสียเปรียบมากนะครับฝ่ายค้านได้แค่8ชั่วโมงส่วนสว.กับทางรัฐบาลรวมกันได้มากกว่าครับได้เป็นเวลาถึง15ชั่วโมงติดตามกันต่อไปนะครับยติของรัฐบาลอ่านอย่างถ่องแท้อย่างละเอียดแล้วไปกล่าวหาเรื่องโควิดนะครับไปพูดเรื่องโควิดซึ่งวันนี้สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายไปแล้วพูดถึงการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาครับแทนที่จะมาแก้ไขปัญหายัตติของนายกรัฐมนตรีกับสร้างความขัดแย้งขึ้นมาโดยทันทีเอาขบวนการต่างๆที่ตนเองอยากจะปกป้องตนเองเป็นยัตติที่จะซักฟอกเป็นผงซักฟอกที่จะฟอกให้ตนเองมีความสะอาดบริสุทธิ์เขียนมีแต่ว่าประชาชนนักเรียนนักศึกษามีความผิดในการชุมนุมแม้กระทั่งขบวนเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคม2563ก็เขียนอยู่ในยัตติด้วยครับมินเมในการอภิปรายจะขัดต่อข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาที่ห้ามกล่าวก้าวก่ายหรือพูดถึงพาดพิงถึงสถาบันเป็นยัตติที่ไม่มีความจริงใจครับท่านผู้ชมครับผมอ่านแล้วแม่ผมโกรธนะถ้าผมเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงได้พูดถึงประเด็นนี้ยัตติของรัฐบาลไม่มีข้อความไหนเลยครับที่เกี่ยวกับให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือจะมีความจริงใจในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งสสร.ตัดอำนาจของสว.ออกแบบที่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเขาเรียกร้องยัตติไม่ได้บอกถึงการลาออกของนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปสถาบันสาเหตุแห่งปัญหาของบ้านเมืองอยู่ที่ไหนรัฐบาลเก่าไม่ถูกที่คันครับเพิ่มความขัดแย้งกันเป็นสาเหตุของปัญหาไม่ได้นำทางไม่ได้เขียนเพื่อจะให้มีการแก้ไขหาทางออกให้แก่ประเทศชาติครับทางพรรคฝ่ายค้านผมฟังดูเขามีความจำเป็นมีความจำใจนะครับที่จะต้องเข้าไปปกป้องเพื่อจะพูดความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ให้ฝ่ายสว.ฝ่ายรัฐบาลพูดแต่ฝ่ายเดียวนี่แหละครับคนที่ไม่จริงใจต่อการแก้ไขปัญหามันลำบากประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออกเท่านั้นครับจะมาใช้วันที่26-27เนี่ยเป็นที่ฟอกตนเองเนี่ยไม่เหมาะสมที่สุดการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ยกเลิกไปมีขี้ปากมีเรื่องติดตามมาว่าพ.ร.ก.ที่คุณใช้เนี่ยมันขัดต่อกฎหมายมีการร้องต่อศาลแพ่งหลายเรื่องทีเดียวถ้าขัดต่อกฎหมายคุณกระทำความผิดคุณจับกุมคุมขังผู้นำไปคุณก็ต้องปล่อยเขาครับเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าต้องปล่อยถ้ากฎหมายบัญญัติไว้ถ้าต่อมาบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว้ในภายหลังการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดหมายความว่าต้องปล่อยนะครับนี่กฎหมายอาญามาตรา2นะครับบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมายอาญาที่ใช้บังคับทั่วไปมันเป็นปัญหาเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการเปิดยัตติเพื่อจะหาทางออกให้แก่ประเทศชาติกลับมาเพิ่มความขัดแย้งเกิดขึ้นประยุทธ์หาเล่เหลี่ยมเพทุบายต่างๆครับเพื่อต้องการให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของนักเรียนนักศึกษาซึ่งชุมนุมด้วยความสงบสันติไม่ปราศจากอาวุธทุกที่แล้วครับเดี๋ยวนี้มีการปลุกระดมให้ใส่เสื้อเหลืองขึ้นมาในการที่จะชุมนุมในที่ต่างๆนักเรียนนักศึกษาเขาจะใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันแหละครับแต่ใส่เสื้อเหลืองเพื่อชู3นิ้วขับไล่นายกรัฐมนตรีต่อไปจะว่ายังไงนะครับวันนี้จึงมาขอพูดคุยว่ายัตติที่เอาเปรียบในเชิงที่
การประชุมรัฐสภาครั้งนี้ไม่เป็นผลดีต่อชาติบ้านเมืองการเอาเปรียบในทางการเมืองการเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายรัฐบาลยิ่งซ้ำเติมให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องชุมนุมอย่างยืดเยื้อต่อไปมีทางเดียวเท่านั้นครับที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติง่ายที่สุดครับท่านสว.ท่านส.ส.รัฐบาลฟังไว้ครับแก้ไขปัญหาประเทศนี้ง่ายที่สุดคือนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกไปซะครับง่ายเลยครับถ้าไม่ลาออกปัญหามันหนักเหลือเกินแทะเกินที่ทุกคนจะแก้ไขได้ครับออกไปเถอะครับประยุทธ์อย่าสร้างภาระให้แก่ประเทศเลยคุณไม่ได้เลิศลอยอะไรมากมายคุณสร้างภาระสร้างหนี้สินให้แก่ชาติบ้านเมืองมากมายครับทราบหรือเปล่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยได้เป็นหนี้ครัวเรือนสูงสุดนะครับในไตรมาสที่2/2563เป็นหนี้ครัวเรือน 83.8% ต่อ GDP คิดเป็น 13.58 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี2562ที่อยู่ในระดับ 80% ต่อ GDP หรือคิดเป็นเงิน 13.49 ล้านล้านบาทเป็นหนี้เป็นสินกันหมดครับต้องปรับสร้างโครงสร้างหนี้ต่างๆนานามากมายคุณอยู่ต่อไปลำบากครับคุณอย่าอ้างโควิดแล้วครับโควิดมันขี้คายขยายตัวผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุฒสุทธิวาฒน์หรือพุฒนี่เขาบอกว่ารายได้ครัวเรือนถูกกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชั่วโมงการทำงานลดลงส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีครับหรือประมาณไตรมาสที่3/2565กว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับก่อนที่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา19ครับคุณประยุทธ์ครับหนี้ครัวเรือนมันสูงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยตั้งประเทศมาครับ 13.58 ล้านล้านบาท 83.8 ต่อ GDP ของประเทศคุณอยู่ทำไมล่ะครับออกไปเถอะประยุทธ์ผมก็ขี้เกียจแม่ทุกเช้าผมต้องมาไล่คุณทุกวันทุกวันครับไม่ทราบว่าเป็นบาปกรรมในชาติปางก่อนหรือเปล่าแต่ผมทำหน้าที่ประชาชนนะครับผมมาส่งเสียงทุกวันเนี่ยเพื่อต้องการให้คุณรู้ว่าคุณประยุทธ์คือปัญหาของประเทศคือภาระที่หนักหน่วงของประเทศออกไปซะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ